รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Family ครอบครัวต้นตำรับครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมมีนัดกับคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของที่นี่ทำงานเก่งมากๆและที่สำคัญนะครับมีลูกทั้งหมด4คนและเด็ก4คนนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ธรรมดาอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครออกมารับเลยคุณพ่อฟินิกครับคุณพ่อฟินิกคุณพ่อฟินิกครับเงียบไงไม่มีใครออกมารับขออนุญาตถือวิสาสะบุกเลยนะครับเฮ้ยพี่ชื่อพี่ทีนครับแล้วก็พี่มีนัดกับคุณพ่อฟินิกมาคุยงานกันครับอ๋อครับโอเคยอมไหมยอมให้พี่เข้าไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับไปหาคุณพ่อนะครับโอเคแล้วโอ้ล็อกนี่เลยโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมโอ้ล็อกกันขนาดนี้เลยโอ้คุณผู้ชมครับแหมเกือบไปซะแล้วเล่นย่องเข้าบ้านเขาแบบนี้และนี่แหละครับที่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกๆของบ้านนี้เป็นแชมป์ยูโดกันทั้งบ้านเลยล่ะครับแต่นอกจากจะเล่นกีฬาแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเขาทำดีได้ไม่แพ้กันก็คือดนตรีนั่นเองครับซึ่งต้องถือว่าทั้งดนตรีและกีฬาเป็นกิจกรรมยอดฮิตของหลายๆครอบครัวที่อยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่จะมีสักกี่ครอบครัวล่ะครับที่จะทำทั้งสองกิจกรรมไปพร้อมๆกันและทำออกมาได้ดีเหมือนอย่างครอบครัวในวันนี้เรื่องราวของพวกเขามีความน่าสนใจแค่ไหนเราไปพูดคุยกับพวกเขากันนะครับครอบครัวสุภพิทักษ์พงศ์คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวนักกีฬาที่เราเจอกันว้าวว้าวว้าวอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นี้โอ้ยเกือบโดนซัดมาแล้วนะครับคุณพ่อฟินิกและคุณแม่แพตตี้สวัสดีครับผมโอ้เป็นฝรั่งทั้งคู่เลยใช่ไหมครับคนจีนค่ะคนจีนครับผมนะครับก็ต้องขออนุญาตหน่อยขออนุญาตมาพูดคุยเรื่องราวของลูกๆนะครับว่าเป็นนักกีฬากันทั้งบ้านเลยเนี่ยนะครับซึ่งผมโดยส่วนตัวเองเนี่ยนะครับการที่ลูกทั้ง4คนนะครับเป็นนักกีฬารักกีฬาทุกอย่างต้องได้เชื้อมาจากคุณพ่อคุณแม่แสดงว่าเมื่อเก่าก่อนนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นนักกีฬามาก่อนถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับคุณพ่ออยู่ด้านหนึ่งครับผม คุณแม่ครับก็ไม่ถูกครับโอ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นการเรื่องของกีฬามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือจริงพ่อกับคือแม่เขาเนี่ยยังเล่นกีฬาบ้างแต่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยแล้วก็เลยคือมีไอเดียกันว่าถ้าเลี้ยงลูกเนี่ยของขวัญที่จะให้ลูกดีที่สุดเป็นของขวัญที่ตลอดชีวิตคือเรามองว่าสุขภาพการให้สุขภาพที่ดีกับเด็กเนี่ยเป็นของขวัญที่สูงที่สุดก็เลยตอนเราก็เลยพยายามให้ลูกเนี่ยเล่นกีฬาให้เป็นนิสัยนะฮะโอเคอ่ะเรื่องของกีฬาเบรกเอากันเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ฮะผมทำธุรกิจโรงพิมพ์ฮะไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาเลยโรงพิมพ์แล้วคุณแม่ล่ะครับก็ทำโรงพิมพ์เหมือนกันครับก็อยู่ด้วยกันก็ทำงานช้าถึงดึกช้าถึงดึกก็ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับกีฬาอะไรกันยังไงอ่ะกีฬาเก็บเอาไว้ก่อนนะครับกลับมาที่ตัวนี้ก่อนน่าสนใจทำโรงพิมพ์มาทั้งหมดกี่ปีแล้วน่าจะ45 23ปีแล้วนะ23ปีเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องของโรงพิมพ์อาชีพนี้คือตอนนั้นผมกับภรรยาตอนเรียนปริญญาโทครับเป็นปริญญาโทเราก็คิดว่าจะเซตอัพบริษัทขึ้นมาทำเกี่ยวกับงานโฆษณางานเอเจนซี่เล็กๆนะครับก็เลยลองทำธุรกิจทางด้านเอเจนซี่คือไปรับทำคอนซัลท์ทางการตลาดแล้วก็รับงานมาพิมพ์ที่โรงพิมพ์ทำนองนั้น
เสร็จแล้วพอรันไปรันมาธุรกิจมันดีขึ้นเราก็เลยค่อยๆเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราทำโรงพิมพ์เองเริ่มจากเอซี่ก่อนผ่านงานไปผ่านงานมาร์เก็ตไปขึ้นมาทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะที่มันพอดีถูกต้องครับแล้วก็เลยมีการเห็นจังหวะพอดีแล้วเข้าฟับปังเข้ามาธุรกิจก็เลยเกิดใช่ครับก็เจริญรุ่งเรืองจนมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับ23ปี23ปีแล้วฮะธุรกิจนี้คิดคนเดียวหรือคุณแม่ช่วยคิดครับช่วยกันค่ะทำด้วยกันคิดเลยใช่ค่ะว้าวเป็นธุรกิจที่ดีมากๆคุณผู้ชมครับปกติแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไม่เมียนำก็สามีตามไม่สามีนำก็ภรรยาตามแต่นี่ไม่ทั้งคู่คิดเหมือนกันแล้วก็ลงแล้วก็ไปด้วยกันทีเดียวโอเคแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของกีฬาครับบอกว่าโอเคสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับมีลูกเข้ามากี่คนณปัจจุบันนี้4ครับขยันมากเกิดขึ้นจากสุขภาพดีคุณผู้ชมครับรู้สึกมันแบบรู้สึกอิจฉาเพราะว่าตัวเองแต่งงานมา8ปีแล้วยังไม่มีเป็นของตัวเองสักทีนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเอาง่ายๆครับไม่มีน้ำยานะครับโอเค4คนครับไล่เลียงทั้งชื่อและอายุครับก็จะคนโตชื่อน้องเคนเคนอายุ17นะครับวัยรุ่นครับเพิ่งวัยรุ่นแล้วก็คนที่2ชื่อริวริวนี่อายุ15 15 17 15โอเคแล้วก็เรนอายุ1414 15 14ครับแล้วก็คนสุดท้ายเป็นลูกสาวชื่อมิเชล12 12ครับห่างกันแค่ประมาณปีครึ่งคือคนละประมาณปี8เดือนเป๊ะเลยนี่คือตั้งใจใช่ไหมมันโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติมันมาของมันเองใช่นะครับผมแล้วก็ปึ้ง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 แล้วก็เกิดขึ้นมาจนกระทั่งแบบโอเคซึ่งทุกวันนี้โอเคแต่ละคนนั้นก็ยังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษากันอยู่พ่อแม่ก็ส่งสีกันเต็มที่แต่ผมก็แค่ว่าการที่โอเคเรื่องของกีฬาเนี่ย1คนชอบไม่แปลก2คนชอบก็ยังไม่แปลก3คนชอบก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะแต่นี่4คนทั้งหมดชอบหมดเลยเราไปคอนวินเขาอย่างไรเราไปชี้นำหรือเราไปปูทางยังไงคืออันนี้ต้องพูดตรงๆพ่อแม่ต้องปูทางคือไม่มีทางว่าเด็กจะคิดขึ้นรถชอบเลยเป็นไปไม่ได้คือตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มจากคุณแม่เขาเนี่ยอยากให้ผมสุขภาพดีครับแล้วก็ขับรถผ่านไปเจอสำนักมวยเซาหลินมวยจีนที่ไหนที่ศรีนครินทร์ฮะศรีนครินทร์ตอนนั้นจะเป็นมวยสายเป็นมวยจีนวัดจากพระจากวัดเซาหลินมาสอนพระจากวัดเซาหลินมาเปิดสำนักที่นั่นถูกต้องครับตอนนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับก็เรียนเราเรียนที่นั่นประมาณสัก 5-7 ปีนะประมาณ 5-7 ปีแต่ว่าตอนสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือตอนเริ่มเรียนเนี่ยก็เราก็จะเอาลูกๆไปบอกไปเรียนด้วยกันเป็น family แล้วก็เซตเป็นเหมือนกับว่าซื้อเป็นคอร์ส private คอร์สเดี๋ยวก่อนตอนที่ไปเรียนตอนนั้นที่แบบว่าคุณแม่อยากให้คุณพ่อสุขภาพดีแล้วพาไปเรียนตอนนั้นเด็กๆคนโตเลยเคนอายุเท่าไหร่น่าจะยังเด็กนะเด็กค่ะ8ขวบป่ะ8ขวบก็เป็น8มิเชล4ขวบจำได้เล็กๆกันไปหมดเลยยังเล็กอยู่แต่จริงๆก็คือเน้นที่ตัวของพ่อก่อนใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็โอเคแล้วลูกๆก็ไปด้วยครับคุณแม่ก็น่าจะด้วยมั้ยด้วยก็เลยเล่นด้วยกันถึง 4-5 ปี 4-5 ปีใช่มันติดขนาดนั้นเลยเหรอพอสมควรเพราะเรียนเนี่ยคือมันพูดตอบช้านิดนึงเพราะว่ามันเจ็บไหมมันบาดเจ็บมันเจ็บคือมันเส้นมันยืดคือเราไม่เคยยืดเส้นได้เราเรียนเตะได้เตี้ยๆเราเรียนเตะสูงปุ๊บแต่มันปวดมากมันปวดมากเหมือนกับว่าซาดิสนิดหน่อยว่าเจ็บแล้วพอมันจะถึงวันเรียนแล้วก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ไปแล้วก็เจ็บอีกแล้วพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพเนี่ยมันชัดครับแต่มันเจ็บมันเจ็บครับเจ็บก็ไปเจ็บก็ไปเจ็บแล้วชอบเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วศักยภาพเราดีขึ้นเนี่ยฮะมันก็บังเอิญมันเรียนในที่ละวันตอนนั้นเรียนที่ละวันครับผมแล้วก็ประมาณ5วันรีคอเวอร์แล้วมันก็เริ่มรู้ตัวอ่ะพร้อมแล้วไปต่อโอ้โหดิบโอเคแล้วลูกๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกๆ ก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ครับก็เรียนมวยเซาหลินครับลูกๆ ก็เลยชอบขึ้นมาโดยปริยายเนี่ยลูกๆ ก็จริงๆถามว่าชอบไหมแรกๆก็ไม่ได้ชอบเขาก็เรียนไปเขาก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนพ่อแม่เรียนไปเรียนโดนบังคับไปเรียนเรียนไปแต่ว่าทางหลังๆมันก็คือข้อเท็จจริงว่าบางทีเรียนไปถึงภาคหนึ่งเนี่ยมันต้องมีโอกาสได้ใช้นะฮะอย่างโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าตอนนั้นมีครั้งหนึ่งคือเราไปจันทันดาวโอ้ตอนนั้นตอนยังเล็กอยู่ไปจันทันดาวครับแล้วเขาไปรู้สึกว่ามันมีเวทีให้
ให้แสดงความสามารถครับแล้วก็มีงานอะไร The Princess Diary ก็ไปอ่ะฮะแล้วก็มีพวกงานเล็กๆน้อยๆแบบไปโชว์ที่สวนลุมกับคนดูหรือว่าไปสมาคมนั่นนี่อะไรเงี้ยเด็กก็ที่เขาฝึกไปก็รู้สึกว่าฝึกแล้วก็คือมีมันได้ใช้งานมีได้ใช้ได้โอ้เขาก็รู้สึกมันเริ่มน่าสนุกเพราะว่าถ้าเกิดฝึกก็ดูกันเองก็มันก็จะไม่มันก็เลยฝึกกันด้วยใช่คุณแม่ก็ฝึกด้วยใช่ค่ะคุณแม่มีเรียนอะไรนอกจากมวยเซาหลินด้วยฮะก็มีเรียนคาราเต้แล้วก็โยคะโยคะค่ะเรียนหมดเลยค่ะโอ้โหแล้วลูกๆแล้วครับผมทั้ง4คนเด่นทางด้านกีฬาประเภทไหนบ้างนอกจากที่เป็นเรียนมวยเซาหลินเขาต้องมีการแตกแขนงวิชาในการเรียนออกมาอีกครับจริงๆตอนเรียนเซาหลินเนี่ยคือของผมเรียนเป็นทั้งครอบครัวทุกอย่างไปเรื่อยๆแทบจะทุกอย่างมีพ่อแม่จะไม่ครบครับแต่ลูกเนี่ยจะครบทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าเมนเนี่ยจะไม่เหมือนจะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยอย่างน้องเคนเนี่ยคนโตเขาจริงๆเขาเรียนหมดเขาเรียนคาราเต้เรียนยูโดเรียนทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าตัวที่เขาเด่นเนี่ยเขาจะเด่นจูโดเรียนจูโดคือเขาชอบยูโดมากครับแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เวลาเรียนเขาน้อยเขาเลยต้องขอว่าขอโฟกัสก่อนแต่ว่าพวกตัวอื่นยูวิสุเขาเล่นได้ก็ได้เหรียญมาเหมือนกันยูวิสุก็ได้คาราเต้เขาก็เล่นแต่เขาตอนนี้อาจถ้าเป็นเพราะเงื่อนเวลาตอนนี้เขาไปที่ยูโดเป็นหลักโอเคส่วนคนที่สองเนี่ยริวนี่ก็เรียนจูโดยูวิสุคาราเต้ครับคาราเต้แบบฟูลคอนแทคก็คือของซิงเคียวชินแล้วก็ซัดกันตังที่บอกว่าเขาได้ฟูลแฮกต่อยจริงๆแล้วอีกอันนึงคือเขาเรียนของเซนโดไกเป็นคาราเต้แบบ MMA ที่ว่า Mixed Martial Art ที่ต่อยกันในกรงอ๋อที่กรงฝึกเพื่อต่อยกันในกรงโอ้เนี่ยไปกับแม่เรียนด้วยแม่เขาเรียนด้วยฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเบรกก่อนเบรกที่น้องริวก่อนนะคุณแม่เรียน MMA ด้วยก็คือเป็นคาราเต้แบบ Martial Art ก็คือสู้กันในกรงสู้กันต่อยหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับ คุณแม่เรียนด้วยเรียนด้วยคุณแม่เรียนไปทำไมอ๋อพอดีส่งลูกไปเรียนก็เลยไม่ให้เสียเวลาไปเรียนด้วยเรียนได้เลยแม่มันเจ็บนะแต่สนุกค่ะไอ้ยะคุณผู้ชมครับบ้านนี้น่ากลัวมากโอเคแต่คือมันคือเรื่องของกีฬาก็เรียนกันหมดเลยเรียนหมดอย่างริวนี่ตอนนี้ถ้าถามว่าไปได้ดีเนี่ยผมว่า MMA น่าจะมีอนาคตเพราะว่าอย่างยูวิสู MMA คืออะไรที่แบบคือยูโดเขาจะกลางๆไม่ถึงกับว่าแต่ว่าถ้าเป็น MMA เนี่ยท่าทางน่าจะมีอนาคตเพราะว่าเขาเล่นแบบเขาจะเป็นคนกล้าลงมือโอเคแล้วก็ใช้สมองเยอะมันเป็นงานซับซ้อนเพราะมันเหมือนกับลงไปต้องหักล็อกแบบที่ปล่อยเพื่อให้เขาแกล้งทำมือเข้ามาแล้วก็หักทิ้งเลยอะไรเงี้ยเหมือนมันต้องใช้สมองเยอะหน่อยเขาริวก็น่าจะไปได้มาที่เรนนี่จะเก่งกีฬามากเป็นเล่นไรได้หมดแต่ว่าก็คล้ายๆแต่ว่าเลนนี่ถ้าเกิดพูดถึงจูโดเนี่ยน่าจะไปได้มีอนาคตยาวเพราะเขาเล่นเขาเป็นคนเล่นกล้าลงมือกล้าลงมือคิดเร็วแล้วก็ไม่เคยกลัวเป็นประเภทแบบเรียกลุยอย่างเดียวเล่นโดยธรรมชาติเล่นธรรมชาติไม่คิดอะไรคือมาเขาเรียกเลยนะแปรเปลี่ยนสภาพตัวเองตามสรีระของคู่ต่อสู้เวลาเข้ามาเสร็จไม่ต้องคิดอะไรมากมายมันไปดูคู่มันเองเขาดูเขารู้มาอย่างนั้นใส่เลยก็เขาจะได้ทั้งยูโดยูวิสูแล้วก็อย่างเลนมีพิเศษนิดนึงเขามีเล่นไอสเก็ตด้วยไอสเก็ตที่หมุนๆครับใช่เพราะเขาเล่นแบบไอสเก็ตแบบฟิกเกอร์คือเล่นแบบสวยงามคือฟิกเกอร์คือการโชว์เลยร่างกายอ๋อที่หมุนแบบอะไรกระโดดนู่นนี่อะไรกันไม่ถึงขนาดนั้นมันนั้นจะเป็นยิมลีลาอันนี้แบบจะไอสเก็ตแล้วก็กระโดดหมุนตัวลงมายืนก็คือแมนก็คือไม่ใช่ขนาดแบบเต้นอะไรเต้นแบบผู้หญิงก็เต้นกันใช่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นท่ายากๆโดยส่วนใหญ่แล้วครับคุณพ่อครับถ้าเป็นผู้ชายเล่นไอสเก็ตเขาต้องเล่นฮอกกี้กันใช่แต่นี่น้องเลนไม่ได้เล่นน้องเลนจะเล่นฟิกเกอร์โอ้เล่นฟิกเกอร์เพราะว่าคนเมืองไทยคนเล่นฟิกเกอร์แทบจะไม่มีผู้ชายนี่แทบจะไม่มีเล่นกันน้อยมากน้อยมากก็เลยนั่นมาถึงแล้วก็คนสุดท้ายมิเชลอ๋อลืมไปมิเชลคือ4คนเนี่ยอีกอันนึงที่เขาเรียนได้หลายกีฬาเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นยิมนาสติกทั้ง4คนยิมนาสติกด้วยใช่โอ้ปวดหัวอย่างตัวมิเชลเนี่ยเมนเขาจริงๆเนี่ยเขาเล่นยูโดเล่นเหมือนพี่เขาทุกอย่างนะฮะยกเว้นคาราเต้ MMA ผมไม่ให้เล่นเพราะผู้หญิงผมไม่ให้แบบไปเล่นขนาดนั้นแต่ว่า
ก็เล่นคาราเต้ธรรมดาฟูลคอนแทคแบบเล่นต่อยเขาก็เล่นโอเคแต่ว่าตัวที่ว่าเมนจริงๆเนี่ยมิเชลจะเมนทางด้านยิมนาสติกกับไอสเกตยิมนาสติกกับไอสเกตใช่ครับให้มันเหมาะของผมความเป็นผู้หญิงนิดนึงไม่ใช่เป็นยูโดจ๋าฟันกับผักผักผักเนี่ยแล้วก็โหดจนเกินไปเล่นหมดเลยคุณพ่อก็เล่นแม่ก็ไปเล่นด้วยเหมือนกันที่ผมถามสิเล่นมาขนาดนี้โชว์นะมีแต่เวทีประกวดในการแข่งขันก็มีรูปเหมือนกันที่บอกว่าไปได้เหรียญมาอันไหนที่แบบภูมิใจที่สุดแล้วครับช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยังที่แบบภูมิใจที่สุดแล้วครับภูมิใจที่สุดก็น่าจะมี 2-3 อย่างมีอย่างถ้าเป็นเรื่องของยูโดยูโดยูโดนี่ผมก็ภูมิใจลูกสาวผมมากเพราะลูกสาวผมแบบเป็นเขาเรียกว่าตั้งแต่เขาเล่นยูโดฮะพวกนี้ได้เหรียญเยอะมากแต่เล่นยูโดเขาเริ่มแบบ4ตั้งแต่ประมาณ7ขวบมั้งสัก7ขวบคือเรียนไปครึ่งปีเขาไปแข่งที่กองทัพอากาศได้เหรียญทองเลยอายุอะไรนะฮะ7ขวบ7ขวบครับแล้วก็อย่างสอบสายอย่างมันมีสายเลเวลอะไรเงี้ยเอาเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องถามผมจะบอกเขาได้สายเร็วมากเร็วเกินจริงแล้วล่าสุดที่สักปีที่แล้วฮะเขาแข่งยูโดเขาเรียกชิงแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยเดี่ยวหญิงเขาได้เป็นได้ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมฮะแล้วก็ถ้ากับอันที่ล่าสุดดีกว่าล่าผมก็ไม่รู้อันไหนมันก็เอางี้ดีกว่าที่ผมตามข้อมูลที่ผมได้มาคือเวทีเดียวกันได้เหรียญหมดทั้ง4คนครับอันนี้เคยมี2ครั้งครั้งแรกนี่จะเป็นที่สมุทรสาครครับจะเป็นเมื่อ2ปีแล้วก็คือไปแข่งก็ยูโดก็ได้เหรียญ4คนเลยครับแล้วก็ล่าสุดสัก2เดือนที่แล้วนะฮะไปแข่งยูโดเหมือนกันของกองทัพอากาศชิงถ้วยผอ.กองทัพอากาศโอเคครับอันนั้นไปก็ได้เหรียญ4คนแต่ที่เราดีใจว่าได้เหรียญทั้งทอง4คนแล้วก็ได้ถ้วยอายุไม่เกิน18ปีครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือตอนไปแข่งเนี่ยตอนได้ถ้วยเธอพี่น้อง3คนนะผู้ชายแข่งทีมแต่ว่าอย่างริวเนี่ยแบ่งน้ำหนักไป10กว่าโลคือเขายอมคือเขาไม่มีใครแข่งด้วยฮะนะฮะเขาเลยไปแข่งกับรุ่นที่มันใหญ่คือขึ้นไปอีกแล้วก็แบ่งน้ำหนัก10กว่าโลอีกคนนึงแบกเกือบ10โลมีเคนอาจจะตัวใหญ่ก็ไม่ต้องแบกแต่เข้าไปก็คือผ่านเข้าไปแล้วก็ชนะหมดคือยูโดนี้เขาแบ่งเป็นเรื่องของรุ่นน้ำหนักใช่ไหมอายุแล้วน้ำหนักโอ้สมมติว่ารุ่นนี้มุดโอเคนะครับ30โล40โล50โลก็ตามแต่โอเคในรุ่นนี้40โลไม่มีคนแข่งสมมตินะครับก็ต้องกระโดดขึ้นไปแข่ง50โลเขาถามบอกว่าคุณพร้อมจะยอมไปแข่งไหมเด็กบอกว่าโอเคเอาเฮ้ยเขาไม่ได้บังคับนะเขาบอกว่าเอาไหมถ้าเอาก็ไปเขาไม่มีคู่แข่งก็เอาก็ผ่านหมดครับเพราะชนะแล้วก็ได้เหรียญทองกวาดกันมามากมายมหาศาลครับแต่อันนี้ผมแต่อันนี้ผมเจาะจงที่คุณแม่การแข่งขันกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่พูดตรงเลยครับผมมันคือ martial art มันคือการต่อสู้กีฬากึ่งต่อสู้จริงๆนะครับบาดเจ็บแน่นอนเป็นกีฬาใช้กำลังคุณแม่ไม่กลัวเหรอไม่สงสารว่าลูกเจ็บหรือบาดเจ็บเหรอครับลูกต้องเอาตัวรอดในเวทีได้ค่ะโดยคือเราดันให้ขึ้นไปค่ะแล้วยูก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ใช่ไม่สงสารลูกเหรอมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะคะจริงเหรอครับคงแค่รู้สึกว่าเป็นแต่ก็เคยนะคะที่แบบโดนเชือดจนหลับแล้วก็เสียวๆคือแบบโดนแบบฟันโพหลับกลางอากาศอะไรอย่างนี้คือเชือดเชือดคอช็อกกิ้งฮะคือดึงให้หายใจไม่ออกในการต่อสู้มันต้องมีการดึงนี้กันแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็หลับเลยหลับเลยคือดึงแล้วหลับกลางอากาศลงไปนอนเลยมีกระดูกร้าวแบบกระดูกร้าวมีกระดูกร้าวมีหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องแบบอ้าไม่ไหวแล้วห้ามเล่นละกีฬานี้มีไหมไม่ค่ะโอ้โหตายแล้ว
คือเราไม่เจ็บหรอกเราก็เจ็บใจเราก็เจ็บปวดแทนแหละแต่เราก็บอกว่าเป็นเพราะเรียนแล้วไม่ฟังถ้าเกิดเรารู้เนี่ยถ้าเรารู้วิธีป้องกันอย่างเขาเชื่อเนี่ยเราแค่เอานิ้วโป้งสอดไปนิ้วเดียวเราก็ไม่เป็นไรละอ๋อปุ๊บมาถึงปุ๊บจบเราเอานิ้วลบแต่ว่าคือเนื่องจากว่าตอนเรียนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแล้วบางทีเจอขึ้นไปเนี่ยเราบอกว่าถ้าไม่ไหวเลิกกลายเป็นว่าพวกลูกของผมเนี่ยไม่ยอมคือถ้าเกิดเด็กของผมเนี่ยบอกว่าถ้าให้หยุดอะไรตัวหนึ่งเป็นการพันนิชคือเขารู้สึกเขาโดนพันนิชหมายถึงว่าทำร้ายทำไมเขาไม่ได้ใช่ประมาณอย่างนั้นก็ให้เขาเลือกโอ้โหแล้วเราก็บอกเรารับได้นะเพราะมันมีหลายอย่างให้ทำเหลือเกินคือไม่เอานี้ไม่เป็นไรที่จะมีอย่างอื่นอีกมากมายรออยู่ไม่ซีเรียสเพราะว่าถ้าทางดูแล้วเนี่ยลูกๆของพ่อคุณแม่น่าจะมีความสามารถกันค่อนข้างจะรอบตัวนะครับผมอ่ะมาถึงอันนี้โอ้คุณผู้ชมครับมันเหลือเกินคุยกันมาหลายบ้านนี่มันมากเลยทีเดียวเมื่อกี้เราค้างเรื่องของสีสายสายที่มันคาดครับมันในทุกๆรุ่นใช่ไหมแต่คือยูโดก็ใช้ครับยูยิสุก็ใช้ครับคาราเต้ก็ใช้เพราะฉะนั้นสีแต่ละสีมันเลเวลของมันเป็นยังไงบ้างมีทั้งหมดกี่สีกี่ชั้นจริงๆมันต้องแยกระหว่างยูโดคาราเต้ก่อนคือคาราเต้ยูยิสุอะไรเงี้ยคือในความเห็นที่ทำนะฮะอาจจะเป็นกีฬาอื่นด้วยพวกเทควันโดอะไรแต่เราก็มีเรียนบ้างนี่คือพวกคาราเต้เทควันโดเนี่ยสายมันคล้ายๆกันแล้วก็การขึ้นสายเนี่ยถามว่ายากไหมไม่ยากขึ้นยังไงไม่ยากไม่ยากหมายถึงว่าถ้าเราเรียนไปเนี่ยสัก3เดือน4เดือนมีสอบพูดตรงๆจ่ายตังค์ทำพอได้ลำได้ไม่ได้อะไรมากมายไปขึ้นได้เรื่อยๆมันก็จะเป็นสายขาวสายเอาคาราเต้ดีกว่าอันนี้ผมจำไม่ได้คาราเต้เป็นขาวแล้วขึ้นไปสายส้มสายส้มมันก็เป็นส้มปลายดำแล้วขึ้นไปก็เป็นเหลืองไอ้ข้อที่ฟ้าก่อนฟ้าปลายดำเหลืองปลายดำน้ำตาลปลายดำแล้วก็ดำแล้วก็ดำมันมีขึ้นไปหลายขั้นอีกสิบขั้นอีกหลายขั้นอีกใช่ฮะแต่เมื่อกี้บอกว่าอ๋อถ้าเกิดเรียนไปแล้วกระจายตังค์เราจ่ายพูดมันก็ไม่ถึงขนาดแต่ว่ามันก็ง่ายอ่ะผมมองว่ามันไม่ยากอะไรก็ผมพูดถึงในทางที่มันยากอะถ้าทางยากเนี่ยยูโดยากมากยากมากหมายถึงว่าบางคนเนี่ยเรียนจนแก่ยังไม่ได้ดำเลยยังไม่ให้แก่ยังไม่ได้ใสน้ำตาลยังไม่ไหวเลยคือยูโดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าขาวเนี่ยมันก็มาสตาร์ทก็ขาวแล้วแต่ขึ้นไปเป็นเขียวไม่ยากเขียวคือไปตบเบาะไปอะไรนิดๆหน่อยๆไปพื้นฐานผ่านจบไม่ยากนี่ไม่ยากสักครึ่งปีนึงได้แล้วพอจากเขียวเนี่ยไปฟ้าเนี่ยยากมากเพราะฟ้านี่เราต้องสู้ต่อเนื่อง3คนก็ชนะ3คน3คนแล้ว3คนนี้อย่าลืมว่าคนที่เล่นเนี่ยมันเด็กวัยรุ่นเงี้ยแล้วทุกคนไม่มีใครยอมใครแข็งแกร่งทุกคนแล้วไปเราต้องล้มแบบชนะรวด3คนในวันเดียวในทีเดียวถ้าเกิดไม่ได้เริ่มต้นแพ้ก็คือต้องไปครั้งหน้าละร่างกายเราบอบช้ำมากนะใช่มันเหนื่อยครั้งแรกก็เหนื่อยแล้วนะใช่แล้วต้องมาสู้ต่อใช่ครับนั่นต้องพลังช้างสารนะแม่ใช่ถึงจะได้สายฟ้าได้ใช่ครับโอ้โหแล้วขึ้นไปถ้าเป็นสายน้ำตาลเนี่ยฟ้าเขาจะเป็นขาวเขียวฟ้าครับแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี้ต้องล้ม5คนต่อเนื่องแล้วถึงได้น้ำตาลแล้วขึ้นเป็นน้ำตาลปลายดำล้ม6คนต่อเนื่องสายดำแล้วก็ดำนี่ยังง่ายแล้วเพราะว่าถ้าผ่านถึงน้ำตาลปลายดำถือว่าตอนไฟติ้งนี่ถึงขั้นแล้วแล้วพอดำเนี่ยเขาจะเป็นการลำการลำกาต้าหมายถึงลำท่าแม่ท่าแม่ท่าของยูโดว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ให้เป๊ะเพราะดำคืออาจารย์เนี่ยระดับอาจารย์ก็คือว่าต้องทำได้โอ้โหอันนี้ยากสายการต่อสู้คือตั้งแต่สายขาวถึงสายน้ำตาลนี่คือสายการต่อสู้ทั้งหมดเลยใช่ครับพอจากน้ำตาลขึ้นไปดำนี่คือไม่ใช่การต่อสู้แล้วเรื่องของลีลาเรื่องของวิชาอะไรซะมากกว่าใช่งั้นมาถามโอ้โหดุดันมากครับคุณผู้ชมคุณพ่อก็เรียนด้วยใช่ไหมจูโดเนี่ยผมเรียนแต่ว่าผมเรียนเล่นๆผมเรียนเล่นๆเรียนไม่เอาจริงสายขาวเลยคุณแม่ยูโดไม่ได้เรียนใช่ไหมครับผมโอเคแต่ผมงงนะเอาพูดตรงผมขออาจารย์ตรงนี้กันเลยก่อนเลยกันคาราเต้ยูโดยูยิสุแตกต่างกันยังไงเอาให้ชัดเริ่มจากเอาอะไรก่อนเริ่มจากเอาเบาสุดไปหนักสุดก่อนดีกว่าเบามันก็ไม่มีตัวไหนเบานะถ้าพูดถึงเอาแบบคือที่เราเรียนคาราเต้เนี่ยน่าจะเบาสุดแต่คาราเต้ที่ผมเรียนพอดีมันที่ผมมันไม่เบาอะคาราเต้มันมีสายเขาเรียกสปอร์ตคาราเต้เขาเรียกคาไตโดคือต่อย5แบบไปใกล้ๆหน้าแล้วก็ถอนอย่างนั้นเรียกคาไตโดกีฬาแต่ที่บ้านผมเรียนเนี่ยเรามันเรียนแบบฟูลคอนแทคก็คือชัดฟูลคอนแทคคือต่อยจริงเตะจริงถึงตัวจริงมันก็คือไม่เบามันคนละแบบกันคนละแบบแต่มันหนักคนละแบบอย่างคาราเต้นี่เป็นการต่อยเตะ
ต่อยเตะแต่ว่าจะทำร้ายถ้าใช้มือเนี่ยต่อยเนี่ยตั้งแต่ไหลลงไปที่บอกว่าเป็นฮ่าฮ่าห้าห้านั้นมันจะห้าแบบใกล้ๆตัวนี่ไม่ห้ามันปักเข้าไปเลยห้าห้าห้าเอาให้อยู่เลย uh-huh. เอาให้ล้มอย่างเงี้ยนั่นคือนี่คือ full contact full contact ขึ้นไปถ้าเป็นยูโดเนี่ยยูโดคือเป็นศิลปะในการเข้าใกล้แล้วก็จับทุ่มครับคือทุ่มเกี่ยวปักโอ้โหล็อกคือล้มไปล็อกอย่างเงี้ยคือยูโดยูโดฮะส่วนยูยิสูเนี่ยครับยูยิสูเนี่ยจริงๆมันเป็นวิชาจริงๆโดยประวัตินะฮะมันมาจากซามูไรสายการซามูไรที่ใช้ดาบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วมันผิดกฎแล้วมันไม่มีกฎหมายว่าห้ามใช้ดาบไงฮะก็เลยใช้ปรับจากการเทรนซามูไรมันใช้มือใช้อาวุธก็คือครบเครื่องนี่คือท่าของมันถูกต้องนี่คือจูยิสุจูยิสุมันคล้ายๆกับคาราเต้มันเหมือนคาราเต้คือเหมือนคาราเต้แต่มันต่างกันตรงที่ว่าคาราเต้เนี่ยทุ่มไม่ค่อยเก่งแต่ยิสุเนี่ยคาราเต้ต่อยเตะพอถึงตัวทุ่มทุ่มด้วยล็อกหันแขนโอ้โหคือลงไปจับหักให้ซับมิชชั่นยอมแพ้อะไรเงี้ยคือครบคุณแม่เรียนด้วยป่ะครับเรียนด้วยยิสุคุณเอ็มเอเคยหักมือใครไหมฮะหักแต่ว่าเราเบรกครับเราเล่นเป็นสปอนจ์เราคือแบบมันซึ้งมันกระลักมันจะหักแล้วใช่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 คือโฟกซองเล่นกีตาร์ uh-huh. เล่นกีตาร์แล้วก็มีตีพวกกองบังก้าอะไรเงี้ย uh-huh. เล่นวง okay. แล้วก็ถ้าเป็นวงก็เล่นผมเล่นเบส huh? เล่นเบสแล้วก็นัดเล่นทั้งกีตาร์อะคูสติกอะคูสติกใช่โอเคบองก้าเล่นฮะเบสเล่นเบสเล่นคุณแม่เล่นอะไรครับคุณแม่ไม่เล่นค่ะตีชิงกับบ้านคุณแม่จะร้องเพลงร้องอย่างเดียวค่ะก็แค่เริ่มพื้นฐานนะผมจากการที่เป็นนักดนตรีครับเป็นมืออาชีพเลยป่ะเป็นเล่นอาชีพไม่ฮะไม่เป็นไม่แต่ว่าเคยไปมี experience บ้างแต่ว่าถามว่าเป็นมืออาชีพไม่ไม่ขนาดมืออาชีพถึงกระจายถึงลูกครับลูกก็เลยชอบดนตรีด้วยครับแต่ละคนเล่นอะไรกันบ้างจริงๆเล่นสลับกันเล่นหลายอย่างเล่นหลายอย่างว่าถ้าคุยเป็นกว้างๆเนี่ยถ้ากว้างๆเนี่ยก็มีดนตรีไทยดนตรีไทยผมให้ทุกคนเล่นเป็นวงคือเล่นกันคนละอุปกรณ์แล้วก็จะมีเล่นเป็นกีตาร์กีตาร์สากลคลาสสิกเล่นหมดคือมาเรียนเพื่อให้เล่นพอได้4คนได้หมดโอเคแล้วก็เล่นวงดนตรีผมก็ซื้อเป็นพวกกลองพวกคีย์บอร์ดพวกอะไรเงี้ยคือ Bass, คือตั้งวงครอบครัวเลยใช่คุณพ่อเล่นด้วยลูกด้วยนักร้องอยู่นี่แม่เขาก็ร้องอยู่นี่ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับผมแล้วเรื่องเรียนเรื่องเรียนเนี่ยจริงๆเราจริงๆผมมาเป็นคนดูแลตรงนี้เลยดูแลเรื่องเวลาหลังการเรียนของเด็กๆเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาจะคอมเมนต์ว่าแบบเล่น Facebook เนี่ยเพื่อนเยอะๆเขาจะเข้าใจว่าลูกของผมเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนไม่ดีเพราะว่าเล่นกีฬาเยอะคือจะเอาเวลาที่ไหนแต่ว่าเชื่อไหมว่าเวลาหลังเรียนเนี่ยผมมีทำเคิร์ฟตารางครับคือผมมี analyze เป็นเคิร์ฟออกมาของแต่ละคนโอเคครับผม 50% ของเวลาว่างเนี่ย 50-55% เรียนพิเศษนะครับโว้ก็ต้องเรียนพิเศษเรียนเลขบ้างเรียนวิทย์บ้างคือมันจำเป็นนะฮะเรียนพิเศษยังเรียนนะฮะฮะไม่ใช่ว่าไอ้นั่นอย่างเดียวตื่นเช้าขึ้นมาคุณผู้ชมนะตื่นเช้าขึ้นมาไปเรียนหนังสือใช่โอเคซ้อมกีฬาช่วงไหนมันแล้วแต่วันแต่ว่าง่ายๆว่าถ้าเกิดเขาเลิกเรียนสามโมงครึ่งฮะผมกับแม่เขาเนี่ยทำงานได้ถึงสามโมงแล้วขับรถออกไปแล้วก็มันจะมีตารางชีวิตตารางเวลาแล้วก็วิ่งไปตามแผนวิ่งตามแผนว่าวันนี้เนี่ยคนนี้อย่างนี้เพราะว่าโตแล้วเขาเรียนคนละเลเวลกัน okay, คือชีวิตก็จะไม่เหมือนกันแต่เราพยายามต้องวางแผนให้ได้ทุกอย่างให้ครบที่สุด okay. แล้วก็ไปเป็นไปได้แล้วก็วิ่งทำไอ้ที่มันจบประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งทุกวันมาถึงกลับมาถึงบ้านประมาณเกือบ4 ทุ่มปุ๊บเนี่ยนอนเด็กก็ขึ้นไปยังไม่นอนเนี่ยเด็กคือมันมีการบ้านบางอย่างอย่างจูโดเนี่ยเนื่องจากอาจารย์เขาสอนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากแล้วบอกเรารับปากเขาว่าเขาไม่เก็บตังค์เราเขาไม่เอาค่าใช้จ่ายเป็นสอนด้วยความรักเขาบอกว่าจ่ายค่าแรงช่วยจ่ายค่าแรงเขาด้วยการกลับมาฝึกด้วยก็คือเด็กกลับมาก็ยังมีบางเรื่องต้องทำคือกลับมาต้องเข้าท่ากัน60 ทีอะไรอย่างนี้แล้วก็บางคนก็ต้องการจะตัวสูงก็ข้างบนเรามียิมเล็กๆเดี๋ยวแฮกทีสองแกไปอาบน้ำแล้วค่อยนอนมันกลายเป็นแบบครอบครัวกิจกรรมใช่ค่ะ full activity ใช่คำนี้ดีกว่า full activity ใช่เพราะมาทั้งวันจริงๆครับ
มีวันว่างที่เป็นแบบวันฟรีสไตล์ของแต่ละคนบ้างไหมน้อยไม่มีน้อยมากแอคทิวิตี้ตั้มทุกวันนี้แต่ถ้าเขามีตรงฟรีเขาจะบอกว่าวันนี้ขอฟรีเพราะว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกโอเคให้ออฟแทร็กได้ถึงก็มาขอแล้วก็คือต้องมีการทำเรื่องขอก็บอกกันทำเป็นหนังสือเรียนขอตามคุณบอกเลยไอ้ก็ไม่เซ็นอนุมัติให้ไปทำอะไรได้ก็คือมีการขอให้แบบมีช่วงเวลาของตัวบ้างซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าแม่พูดสักขนาดนี้คุณชมก็ผมอยากไปเจอตัวจริงของนักกิจกรรมทั้ง4คนเพราะแต่ละคนเฮ้ยคุณเป็นยังไงเฮ้ยทำไมคุณได้เก่งถึงขนาดนี้เฮ้ยผมว่าคุณเป็นยอดมนุษย์อยากไปคุยกับพวกเขาครับผมได้ไหมฮะได้ครับอยู่ครบนะครบครับครบค่ะรู้จักช่วงหน้าครับเจอกับสี่ยอดมนุษย์ของเราครับวันนี้แน่นอนคนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับนักดนตรีชื่อว่ารุ่นเยาว์ว่าที่นักดนตรีมืออาชีพในอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะครับผมโอ้จะนั่งคุยกันตรงไหนดีเนี่ยเอาละแนะนำตัวกันหน่อยจากที่พี่ได้ไปคุยกับพ่อมานี่แหละจะต้องเป็นเคนครับนั่นนะผมกำลังดูว่าริวกับเลนเป็นคนไหนแบบเป็นยิบุ้งริวครับเรนและมิเชลโอเคแต่ละคนภาษาอังกฤษชั้นอร่อยนะครับผมจะพูดภาษาอังกฤษดีกว่าไหมถามหน่อยแต่ละคนตอนนี้โอ้เริ่มคุยกันยากเลยเกินเริ่มจากคนโตก่อนเลยดีกว่าครับเป็นแชมป์ยูโดครับถูกต้องไหมครับเป็นแชมป์อะไรอีกลูกเป็นแชมป์ยูโดอย่างเดียวครับเป็นแชมป์ยูโดอย่างเดียวครับผมนะครับแล้วริวเลยลูกริวแชมป์อะไรบ้างครับลูกยูยิสุครับยูยิสุแล้วก็เนเอลวาซาแล้วผมแล้วก็ยูโดได้ไหมยูโดนะยูโดด้วยครับผมแล้วมาที่เรนเป็นแชมป์อะไรบ้างลูกยูโดกับยูยิสุครับยูยิสุครับผมไอสเก็ตเป็นแชมป์ไหมยังไม่ได้ไปแข่งขันแข่งแล้วยังไม่ใช่ครับยังไม่ได้แชมป์ได้โอ้ได้ด้วยโอเคแชมป์หมดเลยมิเชลลูกมิเชลเป็นแชมป์อะไรบ้างลูกยูโดไอสเก็ตยูยิสุโอ้ตายแล้วกันทั้งบ้านนะครับคุณผู้ชมคราวนี้พี่ทีนถามเลยครับว่ากีฬาทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างเช่นของเคนก่อนเคนนี่ยูโดแล้วกันนะครับเป็นแฟนของยูโด
สน่ห์ของยูโดมันคืออะไรครับเสน่ห์ของกีฬายูโดครับคือมันเป็นกีฬาที่ใช้สมองในการเล่นครับแล้วก็ใช้ความคล่องแคล่วความว่องไวคือต้องซ้อมบ่อยๆเลยครับไม่งั้นจะสู้กับคนอื่นไม่ได้ใช้ประสบการณ์เยอะมากและเป็นกีฬาที่ไม่มีการเตะกับต่อยครับมีแต่การทุ่มเสน่ห์ของมันคือการทุ่มครับทุ่มครับทุ่มแล้วก็การล็อกการจับหักแขนอะไรพวกนี้ไม่พอใจทุ่มอย่างเดียวเลยครับเจอหน้าทุ่มเจอหน้าทุ่มเจอหน้าทุ่มอย่างเดียวเลยนี่คือเสน่ห์ของเขาครับมาที่ริวโจริวเคนนะครับผมต่อมาจากสตรีทไฟเตอร์คุณชมนะครับผมครับริวครับยูยิสุยูยิสุครับครับผมเสน่ห์ของเขาคืออะไรเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความว่องไวครับอืมเพราะว่ามีทั้งเตะต่อยเอ๊ะมีเตะต่อยทุ่มแล้วก็ล็อกครับล็อกครับครับผมแล้วนี่ก็คือคล้ายๆกันดิมากครับผมจะมีเตะต่อยทุ่มเอ๊ะจะมีล็อกด้วยมีล็อกด้วยล็อกคอล็อกคอได้เงี้ยครับใช่ไหมครับผมก็คือจะชอบงั้นเรามาที่เรนแล้วครับเรนก็เป็นแฟนของไอซ์สเก็ตสิ่งที่เราเล่นอยู่ฝึกอยู่คุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นถ้าเป็นแบบผู้ชายแมนๆเนี่ยไม่ค่อยมีเล่นกันครับฮะทำไมเราถึงเลือกเล่นตรงนี้ฮะเสน่ห์อยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่ค่อยมีคู่แข่งก็เลยลองเล่นดูครับนี่ไงฉลาดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ว่าผมใช้คำว่าโคตรฉลาดเลยครับผมอันไหนที่เขาแข่งกันน้อยเราไปอันนั้นไปอันนั้นเสร็จแล้วก็ไปแข่งคนอื่นเขาตัวแข่งน้อยเพราะฉะนั้นแชมป์จะเป็นของเราโอเคทีนี้มาที่มิเชลครับผมมิเชลโอเค how do you feel about gymnastics gymnastics ต้องใช้ความตัวอ่อนแล้วก็ต้องใช้ทักษะการตีลังกาครับผมหนูได้ชอบใช่ไหมเสน่ห์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะทีกลับมาถึงเรื่องของดนตรีเมื่อกี้ข้ามไปได้ยังไงอ้าวแต่ละคนจริงๆแล้วตัวของเคนก่อนเคนนี่ตำแหน่งเบสเลยครับดูมาครับไปเล่นเบสหรือชอบเล่นเบสเองเบสชอบครับผมชอบเสียงเบสมันผมว่ามันนุ่มดีครับเป็นการดึงจังหวะคุมจังหวะทั้งวงนะครับมาที่ตัวของเร็วเล่นกีตาร์เป็นตำแหน่งที่เราเลือกเลยเราชอบนี่เลยกีตาร์เล่นกีตาร์อะไรใช่ป่ะกีตาร์ไฟฟ้าไฟฟ้าก็คลาสสิกคลาสสิกเลยอ่ะดู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 เล่นโน้ตอย่างงี้ใช่ไหมได้หมดเลยกีตาร์โปร่งธรรมดาก็เล่นดูใช่ไหมได้ได้ได้หมดใช่ไหมครับผมครับมาถึงนี้ฝั่งนี้ตำแหน่งสำคัญของวงครับผมกลองถือว่าเป็นแบ็กอัพที่สำคัญมากแล้วก็หล่อโคตรเลยทีเดียวนะครับชอบเล่นกลองครับทำไมถึงชอบเล่นกลองเห็นคนอื่นเล่นแล้วมันดูเท่ดีถูกต้องแล้วกลองเท่มากมันคือคุมมันเป็นหัวใจของวงนะครับคุณผู้ชมครับกลองมาถึงที่ตัวของมิเชลเป็นนักร้องนำประจำวงนะครับร้องได้ทุกแนวไหมลูกเพลงไทยร้องได้ไหมได้ค่ะเพลงฝรั่งร้องได้ได้เพลงจีนได้แขกญี่ปุ่นเอาทุกชาติเล่นกันจริงเอาแต่เอาจริงแล้วตัวส่วนตัวเขาคือสามารถเล่นเครื่องดนตรีอื่นอ้าวตัวของริวนอกจากกีตาร์แล้วอย่างอื่นเล่นได้ด้วยไหมครับเลยหรอเลยว่าผมเอกกีตาร์อย่างเดียวเบสได้ไหมเบสส่วนใหญ่เล่นกีตาร์อย่างเดียวแล้วครับผมเราเบสอย่างเดียวผมเล่นเบสแล้วบางทีก็เล่นกีตาร์ด้วยครับกีตาร์ไม่ใช่เล่นคีย์บอร์ดเล่นกลองโอ้โหเล่นมาทุกอย่างเลยนะครับฝั่งนี้นะครับผมเล่นกีตาร์ได้นิดนึงเล่นกีตาร์นิดนึงใช่ไหมครับแต่เห็นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยสามารถเล่นดนตรีไทยได้ด้วยครับเล่นอะไรครับเล่นซอด้วงครับซอด้วงครับซออูเล่นไหมซออูก็เล่นได้ครับแต่วิธีในการเล่นมันจะแบบแต่มันแค่ต่างกันต่างกันที่ดีเท่านั้นเองนะครับผมนะครับส่วนริวนะครับริวเล่นอะไรลูกเล่นคุยคุยจากกีตาร์ไปเป็นคุยคนละทางเลยที่เชิญคุณผู้ชมนะครับนะครับมาที่เล่นละนาดครับละนาดเออเรื่องของตีผสมกันนะครับมาที่น้องน้อยของเราดีกว่าครับน้องลูกคนสุดท้องมิเชลขิมค่ะขิมใช่ไหมครับสาวๆอย่างเราต้องเล่นขิมนะลูกนะมีขิมนะครับผมเอาล่ะทีนี้ความสามารถของเด็กๆเราก็พอประมาณแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรานะครับจะไปดูความอบอุ่นในครอบครัวมาพูดคุยเรื่องของครอบครัวว่ากิจกรรมในครอบครัวได้เขาทำอะไรกันบ้างคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงอะไรลูกๆบ้างและลูกๆนั้นเป็นห่วงอะไรพ่อแม่บ้างเดี๋ยวสักครู่มาฟังกันครับเกิดมาพึ่งกันผิวพรรณใช่แบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมคืนทำชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวร
ความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรมเอาละครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวสุภาพิทักษ์พงศ์ถูกต้องนะครับครบเลยคุณพ่อคุณแม่และลูกอีก4คนถามนะครับคุณแม่ครับอยากมีสักคนไหมฮะอยากค่ะ อยากมีสักหนึ่งคนใช่ค่ะลูกสาวอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งใช่ไหมครับจริงจริงแล้วคุณพ่อนะครับอยากมีไหมแรกแรกแผนไว้กี่คนไหมแผนไว้6ทีมฟุตบอลนะ6คน6คนอยากให้มันอย่างน้อยใกล้กับพ่อของผมผมมีลูก6คนเลยพ่อมีน้อง6คน6คนแต่ว่าพอมี4พวกหมอบอกพอทำไมพอนะทำไมคุณหมอบอกให้ห้ามหมอบอกเยอะเลยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเห็นใจลูกมากลูกมากจะยากจนแต่บ้านนี้ไม่ยากจนนะครับผมอยู่สบายนะครับผมนะครับโอเคมามาพูดคุยในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วลูกๆก็คุยกันไปแล้วทีนี้เราจะมาเจาะเลยเดี๋ยวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วลูกกิจกรรมเยอะเหลือเกินทั้งเรื่องเรียนกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายถามไปตรงนี้เลยเหนื่อยไหมเหนื่อยครับอ้าวโอเคนี่ไงตัวจริงนะเหนื่อยเคนบอกเหนื่อยครับแล้วมาที่ไงลิวเหนื่อยไหมเหนื่อยหน่อยครับผมตอนที่เรนครับเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงมิเชลลูกเหนื่อยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวถามว่าไอ้คำว่าเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันท้อไหมไม่ใช่ไหมเหนื่อยแล้วมันท้อไหมลูกไม่ท้อเหนื่อยแล้วท้อไหมเหนื่อยแล้วมันท้อไหมไม่ท้อไม่ท้อใช่ไหมไม่ท้อเพราะอะไรครับไม่ท้อเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาวางแผนไว้ให้ตารางเรียนแต่ละอย่างมันสำคัญกับชีวิตเราตอนโตครับแสดงว่าคุณพ่อพ่อผมเราและเรารู้ใช่ไหมครับผมทำเพื่ออนาคตตัวเองครับนี่ไงนี่ไงลูกผู้ชายโคน่าหัวหน้าแก๊งของบ้านนะครับผมหัวหน้าแก๊งของบ้านนะครับโอ้โหนี่ไปถามเลยเวลาว่างมีเวลาว่างที่แบบ6คนเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันมีอะไรบ้างครับคุณพ่อจริงๆเวลาว่างก็มีบ้างบางทีเราออฟแฟคไม่อยู่ในตารางที่บ่อยที่สุดเนี่ยไม่รู้เด็กแฮปปี้หรือเปล่าคือเราไปวัดไปวัดเป็นส่วนใหญ่คนแฮปปี้นะพ่อนะแฮปปี้เนี่ยยิ้มกันไปวัดครับไปวัดเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนชอบทำบุญใช่ครับหนุ่มๆนะครับชอบเข้าวัดไหมลูกชอบครับชอบแล้วทีนี้ผมถามว่าการไปนี่คือออฟแฮกแบบสั้นๆยาวๆนะครับยาวก็ไม่บ่อยคือไม่บ่อยคือถ้ายาวๆเนี่ยยาวจริงๆเนี่ยก็ที่เคยยาวที่สุดเนี่ยคือไปผมเป็นคนชอบเรื่องธรรมะก็ไปอินเดียไปตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย10วัน10กว่าวันอย่างเงี้ยไปกันทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าเราทำธุรกิจก็แบบอาจจะผมมาไป2คนแม่เขาพาไปบ้างอย่างเงี้ยคือแยกกันไปมากมายหลายอย่างกับเด็กสมัยเนี้ยเนี่ยอายุ17กี่ขวบลูก12 17 12 4คนชาย3หญิง1คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเขายังไงก็ตามธรรมชาติแหละค่ะแต่ว่าก็เอา2คนก็หารเวลาช่วยกันพูดคุยกับเขาเป็นภาษาเดียวกันได้ใช่ไหมมีผู้หญิง1คนนะค่ะผู้หญิง1คนนะชาย3คนเพราะอยู่ไม่ค่อยห่างกันน่าจะคุยแบบน่าจะเป็นคำสั่งคำพูดเดียวกันน่าจะจบได้ใช่ค่ะก็เวลาสอนก็พร้อมๆอยู่หน้าพร้อมๆกันตลอดแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงไม่ค่อยต่างกับผู้ชายเท่าไหร่ฮะตายแล้วก็คือสอนเหมือนกันใช่ค่ะแบ่งสอนกันยังไงครับคุณแม่จะสอนเรื่องอะไรคุณพ่อจะสอนเขาเรื่องอะไรก็คุณแม่ก็จะสอนเรื่องมารยาทอะไรอ๋อมารยาทใช่ค่ะทางสังคมมารยาทสังคมและคุณพ่อครับโดยรวมทั้งหมดผมสอนเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องคอนเซ็ปต์ของการใช้ชีวิตคือแบบเขาไปเจออย่างนี้ทำไมเรียนอย่างนี้แล้วเจอปัญหาเพราะอะไรต้องแก้ยังไงเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของการใช้ชีวิตมากกว่าแต่ละคนต้องมีความใฝ่ฝันของแต่ละคนครับเข็นลูกอนาคตข้างหน้าไกลๆไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นพวกดารานักแสดงครับถ้าเกิดเป็นไปได้ถูกทางแล้วไม่รู้ว่า
จะได้หรือเปล่าไม่รู้ลูกมันมีช่องทางมากมายหลายช่องครับเราเป็นทั้งโหนักกีฬาเราเป็นทั้งดนตรีอุ้ยมันมีทางเข้าไปเยอะนะครับผมนะครับเรื่องของนักแสดงแล้วมีความต้องการอันดับ2ที่ลองมาไหมลูกอันดับ2อยากเป็นสถาปนิกครับโอ้โหแจ๋วนะสถาปนิกนะครับเป็นดีๆนี่รวยมากเลยนะมาถึงที่นี่คนที่2นะครับผมน้องริวอนาคตอยากเป็นอะไรครับเป็นนักธุรกิจครับนักธุรกิจด้านไหนหรือว่าค้าขายกับเยอรมันครับเพราะค้าขายเครื่องจักรพวกนี้ทำไมถึงมองทางด้านนี้เพราะเรียนตอนเรียนศิลป์เยอรมันอยู่แล้วก็เยอรมันเป็นเครื่องจักรที่ดีที่สุดในโลกครับโอเคเรียนภาษาเยอรมันค่ะอิตาลีปินี่ได้อยู่แค่ประโยคเดียวก็คือมองไว้ว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจมาที่นี่น้องเรนปีนี้กี่ขวบครับ14ครับ14ครับผมอยากเป็นอะไรในอนาคตอยากเป็นวิศวะครับโอ้โหวิศวะสาขาไหนฮะวิศวะโยธาครับวิศวะโยธาหนักนะลูกวิศวะโยธาเพื่อนๆที่จบโยธามาไปขายท่อขายได้หมดเลยครับแต่มีความฝันว่าเป็นสิ่งที่ดีลูกทำมันต่อไปมาที่มิเชลตัวนี้ยังเด็กมากนะครับ12เองแต่คงน่าจะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรในอนาคตครับอยากเป็นหมอค่ะโอ้ดีอยากเป็นหมออะไรครับหมอผ่าตัดโหนะสายหมอผ่าตัดแต่ละคนเขาเคยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาคอนเฟิร์มเคยบอกใช่ไหมเขามาปรึกษาครับมาปรึกษาเพราะว่าบังเอิญมันเลยมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าสามคนโตเนี่ยเขาเรียนที่บดินทร์เดชาเสร็จแล้วที่บดินทร์ไม่เหมือนที่อื่นคือที่อื่นเนี่ยอาจจะม.6เราค่อยเลือกสายที่จะไปเรียนแต่ว่าที่บดินทร์เนี่ยพอม.4พอขึ้นม.4เนี่ยม.ปลายเขาต้องเรียนเลยว่าเป็นศิลป์ก็เยอรมันที่ปกติแต่วิทย์เนี่ยมันมีวิทย์แพทย์วิทย์สถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วศิลป์ก็มีศิลป์ทางนิเทศอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องตัดสินใจตั้งแต่ม.3เพราะฉะนั้นพวกเด็กๆพวกนี้ประมาณม.2 ก็ต้องมาคุยกับผมต้องมารีวิวกันอย่างเคนนี่รีวิวผมยาวเลยแรกๆจะเป็นนักดนตรีคุยกับผมก็อธิบายว่าในโลกของความเป็นจริงมันยังไงแล้วก็พยายามศึกษาเขาว่าเพราะว่าเด็กไม่มีทางทราบว่าเขาชอบอะไรแล้วเรารู้จักเขาเราบอกว่าเอาศาสตร์และศิลป์ก็ต้องพยายามมีช้อย1 2 3แล้วอธิบายให้ฟังว่าเอาอะไรโอ้โหเขาเลยพอจะตอบได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซักซ้อมต้องวางแผนโอเคเพราะผมว่าดีเนี่ยแม่นะพอสมัยที่แบบว่าม.2 เนี่ยที่สามารถที่จะสรุปได้ประมาณสัก 80% แล้วกันนะว่าตัวเองชอบทางไหนก็ต้องบอกว่าในสมัยรุ่นเราบางครั้งเนี่ยจบมหาวิทยาลัยมาแล้วจบมาแล้วนะจบมาแล้วเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเราชอบทางนี้จริงๆหรือวะมันมีคำนี้ถูกมาด้วยแต่ในสมัยนี้โชคดีที่ว่าเรื่องการแนะแนวจากทั้งคุณครูจากทั้งตัวเองที่พยายามหาข้อมูลและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแนะแนวทางเขาให้ดีแล้วมาหาตัวเองเจอได้เลยนี่ผมว่าดีมากๆแต่คุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วอยากให้เขาเป็นอะไรกันแน่คุณแม่ก่อนควบคุมงานอย่างกับลูกๆตลอดเวลาคืออยากให้เขาแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้ใช่ให้คุณภาพชีวิตเขาดีแล้วก็ไม่ลำบากเรื่องเงินทองสำคัญไม่ต้องไปหาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ดูแลเต็มที่อะไรก็ได้นะครับขอให้ลูกมีความสุขใช่ไหมครับคุณพ่อแล้วครับจริงๆจริงๆผมไม่เนี่ยจะตั้งความหวังก็มีแต่ว่าไม่ได้ตั้งมากคือผมตั้งความหวังว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองว่าชอบอะไรครับแล้วทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยตลอดรอดฝั่งก่อนจะจบรายการเอาแล้วจริงๆเป็นห่วงลูกกันขนาดไหนจากใจคุณพ่อคุณแม่ยังไงผมว่ายังไงก็พ่อแม่ต้องห่วงต้องห่วงแต่ว่าก็คุยกันบอกว่าสิ่งที่ให้ลูกได้ที่แบ่งให้สุขภาพที่ดีให้ความรู้ให้คอนเซ็ปต์วิธีความคิดที่ดีผมว่าจบแล้วจบแล้วนอกนั้นเนี่ยอยู่ที่เขาแล้วเราก็หวังลึกๆว่าขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนมีคุณธรรมคนดีแต่ว่าเรื่องวิชาการเรื่องอะไรเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดคือให้เขาไปอยู่รอดได้แน่นอนแต่ว่าเขาจะไปยังไงเนี่ยให้ไม่ถึงกับต้องลำบากแล้วก็เป็นคนดีอยู่ในแนวทางที่ดีก็โอเคพอแล้วจบแล้วครับหัวอกคนเป็นแม่เขาเป็นห่วงหนักแกเป็นห่วงอะไรเ
ก็พยายามสอนเรื่องสุขภาพเขาการทานอาหารการดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยก็บ่นไปเรื่อยๆก็เพื่อให้คอนเซ็ปต์เรื่องนี้เนี่ยเข้าไปเพื่อที่เขาจะแบบดูแลตัวเองให้มันอยู่ในสุขภาพที่ดีแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปเองมีสุขภาพดีมันก็จะมี energy ที่จะทำอะไรต่อมีอะไรในทางบวกเห็นไหมคุณแม่เรื่องของสุขภาพเรื่องของมารยาทในสังคมคุณพ่อเนี่ยหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตเลยจบแล้วนะเอาจริงก็คือง่ายๆมันก็อยู่แค่นี้เองนะนะครับคือถ้าเกิดสามารถเอาเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาให้ได้นะเอามา adapt ใช้กับตัวเองชีวิตมันก็ไปได้แล้วแต่ทีนี้คนโตสุดเลยหัวหน้าของทีมเลยเป็นห่วงอะไรพ่อแม่บ้างเป็นห่วงสุขภาพพ่อกับแม่ครับห่วงเหรอครับเล่นกันขนาดนั้นนี่นะต่อยกันต้มตาตุ้มตาด้วยนะครับเป็นห่วงเลยลูกครับทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อเขาชอบกินน้ำหวานครับไอ้ที่มาบ่นเนี่ยผมว่าผมไม่ได้บ่นลูกแล้วมั้งอ๋อคุณพ่อชอบดื่มน้ำหวานก็เลยเป็นห่วงก็ติดพวกของหวานเลยผมก็เลยกลัวเดี๋ยวจะเป็นโรคคุณพ่อเป็นคนโรแมนติกไงแล้วต้องเพิ่มของหวานตลอดเวลาเพื่อเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพแล้วเป็นห่วงคุณแม่เรื่องอะไรคุณแม่อะครับก็ไม่ค่อยห่วงอะไรเพราะยังไงโตมาก็ดูยังดูพ่อแม่อยู่แล้วครับมันโอ้โหจัดต่อจัดต่อจัดต่ออ้าวเร็วเป็นห่วงอะไรพ่อแม่บ้างพาความกินขนมนะครับเนาะหัวน้ำตาลใช่ไหมหัวน้ำตาลเบาหวานใช่ไหมเออหัวใช่ไหมหัวอันตราย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 เล่นล่ะเล่นเป็นห่วงอะไรพ่อแม่บ้างสุขภาพเหรอพ่อสุขภาพโดยรวมใช่ไหมครับผมนี่ขนาดเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามิเชลน้องลูกคนสุดท้องเป็นห่วงอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นห่วงว่าจะเหนื่อยที่ต้องไปส่งไปเรียนเหมือนผมจะขอไปเองหรือเปล่าวะเนี่ยแสดงว่าทุกวันนี้ยังไปส่งกันอยู่ใช่ค่ะทำไมถึงไม่ขอไปเองอ่ะอันตรายใช่ไหมลูกอันตรายสังคมน่ากลัวเอาละครับผมนะครับก่อนจะจากกันไปจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดถึงความหมายของคำว่าครอบครัวครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ความหมายของมันคืออะไรครับเริ่มจากก่อนละกันก็ครอบครัวนะคะก็คือต้องมีความรักค่ะความรักที่แบบไม่มีเงื่อนไขต้องมีความเมตตาทุกกรณีคือทำคือทุกคนมีความทำความผิดอยู่แล้วแต่ความผิดนั้นเนี่ยเราต้องให้อภัยแบบบริสุทธิ์ใจค่ะแล้วครอบครัวก็จะไปกันได้โอเคอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวคุณสิ่งสำคัญมากอย่าเห็นแก่ตัวเด็ดขาดในสังคมนี้ซึ่งมันก็มีเยอะนะใช่ค่ะแต่เราอยากเป็นเท่านั้นก็พอแล้วลูกคุณพ่อนะครับผมผมลอกเหมือนกันเออเป๊ะลอกคือครอบครัวคือความรักครอบครัวคือความรักแล้วก็การประคับประคองทุกคนเนี่ยไปอยู่กันไปได้คือไปกันเรื่อยๆแล้วมีความสุขอย่างผมมีความคิดว่าความรักที่ควรจะเป็นเนี่ยคือทุกวันตื่นมาเนี่ยถ้าชีวิตทุกคนปกติครับอันนั้นคือรางวัลแล้วคือถ้าเราไม่จำเป็นต้องพรุ่งนี้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วจะเป็นรางวัลแค่ตื่นขึ้นมาทุกคนยังเจอหน้ากันกินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันนั่นคือครอบครัวที่สมบูรณ์แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับถือว่าครบถ้วนกระบวนความทั้งกิจกรรมทั้งความอบอุ่นทั้งความน่ารักแล้วก็แนวทางในการดูแลครอบครัวก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆด้วยนะครับสุดยอดมากเลยนะของครอบครัวสุภาพพิทักษ์ผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมวันนี้ลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นครอบครัวไหนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรับรองว่ามีให้ยินกันอย่างแน่นอนวันนี้พวกเราทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ My Family ครอบครัวต้นตำรับได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและอีก2ช่องทางพิเศษนะครับคือผ่านเว็บไซต์ www.tvparliament.netหรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันได้ฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ที่ TP Channel สัปดาห์หน้านะครับจะเป็นครอบครัวไหนต้องติดตามชมกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ